ยิ่งใหญ่สถาบันพระปกเกล้าจัดมหกรรมประกวดอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องสมทบทุนส่งเสริมภาคพลเมืองอนุทินชื่นชมเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยที่อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเครื่องรางของขลังและเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าโดยมีนายวิทวัฒน์ชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าดร.ทวินวดีบุรีกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายณัฐพงษ์รอดมีผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายสุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าพลเอกนักรบบุญบัวทองประธานดำเนินงานนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินปลัดสุรเชษฐ์สุรเชษฐ์โถเจ้าอาวาสวัดตะโนดนายพิสารเตชวิภาคอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น 1-14 สถาบันพระปกเกล้าตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานอย่างคับคั่งค่ะนายอนุทินได้กล่าวว่าสถาบันพระปกเกล้าถือเป็นเสาหลักของภูมิปัญญาทางการเมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองในฐานะที่ตนเป็นนักการเมืองทำงานการเมืองมาเกินครึ่งของชีวิตการทำงานแล้วก็ดีใจที่การเมืองภาคพลเมืองจะได้รับการสนับสนุนเพราะนั่นหมายถึงการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพของประชาชนต่อไปค่ะอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางการเมืองและการบริหารประเทศอย่างยั่งยืนการที่ทุกท่านมาร่วมงานมหกรรมประกวดพระเครื่องในครั้งนี้ขอยืนยันว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเพราะไม่มีพระเครื่ององค์ใดที่เป็นแชมป์ตลอดไปแต่อยู่ที่ใจของเราหากเราคิดว่าพระองค์ใดถูกใจหรือถูกชะโลกกับตัวเราพระองค์นั้นก็คือองค์ที่สวยที่สุดมีมูลค่ามากที่สุดหรืออาจจะประเมินค่าไม่ได้นายอนุทินยังกล่าวต่ออีกว่าขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการชื่นชมพุทธศิลป์ศิลปะของไทยที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีความเป็นสิริมงคลและได้ร่วมกันถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจการมีพระเครื่องอยู่ที่คออย่างน้อยจะทำให้เรายับยั้งและมีจิตสำนึกที่ดีในการจะทำสิ่งที่สุ่มเสี่ยงหรือปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีค่ะทางด้านพลเอกนักรบบุญวัวทองประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อ นำรายได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อเป็นการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ภาคพลเมืองเยาวชนทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมประกวดอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่5และวันที่6ตุลาคมโดยมีรางวัลประเภทโต๊ะต่างๆ78รางวัลและมีรางวัลชนะเลิศ3รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยมและรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากพิธีเปิดงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้จัดงานเดินเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงพระเครื่องพระบูชาที่มาจากทั่วประเทศพร้อมเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดพระอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนพลดาสุวรรณรายงาน